ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีความสุขุมมีความรอบคอบมีความใจเย็นดังที่ท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางได้กล่าวว่ามาคุยรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะฺไนนอิลลัคตาร์ไอซะรอฮูมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านนบีต้องเลือกสิ่ง2สิ่งท่านนบีก็จะเลือกสิ่งที่มีความง่ายที่สุดตรงนี้บ่งบอกให้เราได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความแน่วแน่มีความสุขุมในการที่ท่านจะเลือกสิ่งที่ง่ายให้กับบรรดาซอฮาบะห์แต่ท่านอาชาได้บอกว่ามาลามิกุลอิสมันตราบใดที่สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นความผิดแล้วนั่งที่มีรายงานจากท่านอนัสรอฎิยัลลอฮุอันอานัสได้บอกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งได้มาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้มาดึงสิ่งที่เป็นดึงผ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าได้มีร่องรอยที่คอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอเวลาท่านนบีได้เห็นร่องรอยแบบนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หันไปยิ้มกับชายคนนั้นด้วยกับการที่ท่านนบีมีความใจเย็นกับชายคนนั้นตรงนี้บ่งบอกให้เราเห็นว่าท่านนบีนั้นมีความสุขุมมีความใจเย็นมีความรอบคอบและอีกหะดีษนึงที่ท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่มีความโกรธกับคนอื่นตรงนี้บ่งบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีความสุขุมท่านนบีได้กล่าวว่าอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมแท้จริงความรู้นั้นก็ด้วยกับการศึกษาว่าอินนามัลฮิลมุบิตตะฮัลลุมและแท้จริงความสุขุมนั้นก็ด้วยกับการที่เราแสวงหาความสุขุมเพราะฉะนั้นในบางครั้งการที่เราจะมีความสุขุมรอบคอบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบเลยแต่มันมาจากการที่เราขวนขวายดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนามัลฮิลมุบิตตะฮัลลุมการที่เราจะมีความสุขุมนั้นเราต้องเป็นคนที่ขวนขวายในการที่จะเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบขึ้นมาเราจะเห็นบรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเขาเป็นคนที่มีความนิ่งมีความสุขุมมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตของเขา